แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่ายังพอมีสตุ้งสตังค์หน่อยพอจะซื้อหาทรัพย์สินได้เนี่ยวันนี้ผมมีทรัพย์สินดีๆมานำเสนอขอขายของหน่อยทรัพย์สินจากปปง.ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับมีทรัพย์สินหลายรายการเตรียมตัวนะครับหาซื้อกันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับและที่สำคัญเขาบอกว่ามีของดีนะฮะอย่างเช่นกวางม้าพันดีก็มีมาขายเหมือนกันครับนี่แหละครับม้าพันอเมริกันควอเตอร์ฮอร์สนะครับม้าทั้ง3ตัวนี้นะฮะเป็นม้าเพศผู้เพศเมียจะถูกนำมาขายทอดตลาดครับในราคา 64,000 ถึง 97,000 บาทครับพี่บ๊อบสนใจไหมครับโอ้นี่ถือว่าถูกนะครับเอาไหมฮะเพราะม้าพันธุ์ดีแบบนี้เนี่ยหลักแสนขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวให้ขี่มาทำงานควบมาทำงานมาผูกไว้หน้าโมโนน่าสนใจน่าสนใจมีที่จอดไม้ผมไหมเดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวจัดให้นี่เป็นหนึ่งในทรัพย์สินทั้งหมด38รายการครับคุณผู้ชมครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เนี่ยเตรียมเปิดขายทอดตลาดทรัพย์สินนะครับในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา10นาฬิกาที่ชั้น1อาคารสำนักงานปปง.ครับวันพรุ่งนี้10โมงเช้าชั้น1อาคารสำนักงานปปง.นะครับเผื่อว่าใครจะสนใจนอกจากนี้แล้วครับยังมีกวางพันผสมมีเครื่องนับธนบัตรมีโทรศัพท์มีตู้เซฟมีอุปกรณ์สำนักงานมีทรัพย์สินอื่นๆนะครับอีก38รายการนะครับโดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจอย่างเช่นห้องชุดในโครงการต่างๆเนี่ยมีหลายห้องนะครับ มีขนาดตั้งแต่55ตารางเมตรไปมี 76.48 ตารางเมตรมี49ตารางเมตรเนี่ยครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะขายทอดตลาดกันวันพรุ่งนี้นะครับราคาเนี่ยตั้งแต่1ล้าน9แสนบาทอ่ะ9แสนบาทครับไปจนถึงราคาเกือบๆ4ล้านบาทนะครับส่วนทรัพย์สินชิ้นเล็กๆที่ยึดมาได้ก็ถูกนำมาขายทอดตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโทรศัพท์มือถือก็มีหลายรุ่นเครื่องบันทึกวิดีโอก็มีกล้องวงจรปิดก็มีนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะเตรียมนำมาขายทอดตลาดกันวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่สนใจครับเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินก่อนได้นะครับก็ตั้งแต่วันนี้เนี่ยติดต่อไปได้ครับตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับตามสถานที่ตั้งนะครับที่คุณผู้ชมจะสามารถติดต่อไปได้แล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อเข้าไปที่สายด่วนปปง.ก็ได้นะครับ1710นะครับอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ติดต่อไปยังเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนแล้วก็ติดต่อไปดูห้องจริงก็ได้วันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สู้ราคากันถ้าใครสนใจครับผมส่วน